ใครอยากรู้เรื่องราวของฟรีรันนิ่งนะคะติดตามได้ในสกู๊ปของเราวันนี้เลยค่ะโฮมเอนเทนเมนต์นะคะกับตันฟิลิปและสกู๊ปของเรานะคะนอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องราวของ Brick Mansion แล้วนะคะแล้วก็ฟรีรันนิ่งเนี่ยวันนี้ค่ะ Now Showing มีภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันนะคะคือ The Real Way Man แล้วก็ Under the Skin ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder นะคะสดๆเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะทุกวันเสาร์นะคะ3ทุ่มตรงค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะอเล็กซ์เพียร์พี่นันพี่ต่อพงและพี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเราแบ่งสีกันอีกแล้วนะครับที่สว่างกับโลกมืดนะพี่บังเอิญด้วยเนี่ยไม่บังเอิญนะแสดงยังเป็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่โลกมืดประจำวันนี้นึกว่าเขาซ่อมแอร์ค่ะเขาซ่อมพี่เขาซ่อมผมก็เลยตอนจัดหัวร้อนไงตอนแจกหวยอยู่บางวันยังไม่ใส่แจ็คเก็ตแล้วกันเออผมพี่ต่อพูดปุ๊บผมร้อนขึ้นมาเลยดีค่ะอ้าวเปิดรายการไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพจากรายการประกวดร้องเพลงที่เวียดนามใช่เขาเอาเพลงเนี่ยสังเกตเหมือนกับคนไทยร้องไม่ชัดอ่ะก็เป็นคนต่างประเทศต่างชาติเอาไปร้องใช่ค่ะขอเห็นว่าหนังเรื่องเนี่ยดังครับเห็นไหมหนังเรื่องพี่มากหนังเรื่องขอมือเธอพี่มากค่ะพี่มากพระขนงอันนี้คือเพลงประกอบพี่ตู่ใช่อันนี้เป็นเพลงประกอบละครเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เขามาใช้เรื่องนี้ฮะใช่ตอนเวอร์ชันไทยเขาใช้แล้วก็เป็นแก๊งเนี่ย 4-5 คนเนี่ยร้องเชยไปไหมเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยว่ะก็ไม่เป็นไรแล้วเฮ้ผมว่าผมไปพี่ต่อรอดูไอ้ของพี่พจน์ดีกว่าพี่มากอะไรม.หกสามห้าแม่นาคเหรอมีอยากดูแล้วมีภาคสองด้วยมันบ้าบ้าบอไงจริงเหรอที่มีเหรอเห็นแค่งอนอยู่มีเห็นก็ออกมางอนอยู่งอนงอนใครงอนตัวเองงอนคนดูอ่ะว่ามันเดี๋ยวจะไม่ทำหนังแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้มันดังสุดๆจริงนะครับต่างประเทศก็ยังพูดถึงแล้วก็เอาไปทำโชว์ในรายการเลยมาเปิดให้ดูกันนะครับแล้ววันนี้วิวไฟเดอร์สดเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นส่ง SMS มาร่วมสนุกกันนะ4642200นะครับครับส่งมาวันนี้เรามีเลขให้ด้วยไม่ใช่ตอบกลับเป็นเลขชุดผมจะเตือนไปนิดนึงนะครับให้ทีละชุดเลยพี่ผมลองระบบตอนกลางวันแล้วชุดเลยไม่ให้ไปทั้งหมดเลยเหรอให้ไปหมดเลยอ๋อไม่ว่าเด็กฝาเอสเอ็มเอสหนึ่งชุดอะไรเงี้ยไม่สามตัวแล้วก็ให้หมดเลยสรุปรวมภาพรวมเหมือนเลคเชอร์อะแล้ววันนี้ดูตาหมอโคตรมั่นใจเลยตาแข็งกร้าวเฮ้ยยังไงดีวิ่งเป็นเลขอินฟินิตี้อ่ะวันนี้รับรองส่งมาร่วมสนุกกันนะครับ4420นะครับนี่เลยมาอีกเรื่องนึงเอาจริงนะพี่หลังเนี่ยจอมทะลุหวยแล้วก็นอกจากนี่อะไรอะไรนี่คือคำยืนยันว่าพี่นันยังคงจะได้ไว้ผมทรงนี้ต่อไปใช่ครับโอ้โหผ่านร้อยล้านแล้วนะคะผมไม่อยากให้คุณไว้ต่อไม่ต้องโกนหรอกเผื่อว่าจะได้กลับมาเหมือนตอนที่เราจัดรายการกันใหม่ๆว่าสมัยนู้นเลยอ่ะลงดาวทำยาวที่เป็นหนุ่มผมยาวอลิสไม่ได้เจอพี่นันนี่ผมยาวถึงนี่จริงเหรอยาวโอ้ยยาวจนแบบเหมือน UHT โอ้ย UHT เหรอผมนึกว่าเหมือนนักบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ต้องว่างเดี๋ยวหารูปให้ดูโอ้ไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวแค่เหรอเห็นแฟนรายการเขาไปขุดไปจากไหนไม่รู้มาโพสใน Facebook กับพี่นันอยู่คือทำร้ายจิตใจกันมากก็ยินดีกับพี่นันนะครับไม่ต้องโกงผมนะครับเฮ้ยโกงผมไม่ต้องโกนหัวนะไม่ต้องโกนหัวแล้วเขาแบบคิดถึง100ล้านอย่างนี้เปล่าอุ้ยคุณอะไรนะขอบคุณกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาบอกมาประกาศแล้วเฮ้ว่าเย้ทะลุ100ล้านแล้วเขาจะมีงานยงยุทธยงยุทธทองกองทุนเขามาประกาศว้าอดโกนเลยเอาอีกแล้วกันเสียใจว่ะเอาหนังไทยเลยไหมหนังไทยยังเข้าเอาสไปเดอร์แมนไว้พี่นันสไปเดอร์แมนเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ไม่เอาดีกว่าคือขอพักก่อนนี่เครียดใจก่อนแหมมั่นใจหน่อยแน่ใจเย็นเมืองไทยใจเย็นเอาวะอย่าเลยนะใจเย็นนะคือไม่ว่าอย่างไรก็นะผมยอมตัดปลายก้อยหาพนันตัดปลายก้อยกันเลยเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันจะพนันกันหรือไม่เดี๋ยวว่ากันแต่สำหรับใครที่ส่ง SMS มาวันนี้นะครับเรามีประเด็นให้ร่วมสนุกใช่แล้วค่ะประเด็นของเราคืออะไรคุณอยากมีความสามารถนะคะแบบตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องไหนค่ะตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องไหนใช่อย่างบริกแมนชั่นเนี้ยจะเห็นเขาฟรีรันนิ่งกันอย่างเงี้ยผมอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะผมดูหนังเรื่องlimitless limitless กินยาใช่ไหมมันต้องมียาดิเวลาทำงานอ่ะเขียนงานอะไรเงี้ยผมนึกถึงไอ้หลังเรื่องนี้ทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยผมเรื่อยๆนะมันมีสารใช่พี่หายากเขาเขียนอ่ะเขาเองมาได้มาเป็นเข่งอะไรเฮ้ยแล้วสักพักมันกินจนลิมิตเลสมันทำเองได้แล้วจริงฉลาดแล้วเริ่มฉลาดแบบผลิตเองอย่างนี้พี่นันมีแม้สักตัวสไปเดอร์แมนอยากเป็นคริสเตียนเบลในไอ้เนี่ยเดอะเพรสติดอ่ะนักมายากลโอ้ยมันแต่ว่าสุดท้ายก็เบาๆนะมันตายโอ้ไม่ตายเจ็บปวดได้ปวดมันเจ็บปวดผมก็อยากเป็นคริสเตียนเบลในแบทแมนรวยก็ปมเยอะเหมือนกันปมเยอะคุณนี่ชอบเป็นคนมีปมมั้ยเนี่ยเอารวยแบบเฉยๆไม่ได้เป็นไอรอนแมนก็ได้ด้วยแบบเฉยๆไอรอนแมนป่วยนะภาค2ป่วยกับตายอ่ะตัวอะไรยิ่งๆขึ้นเต็มตัวเลยอลิซสักตัวสักตัว Incredible Hulkโอ้ไม่ใช่แนวอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะต้องมีสิสักตัวเป็นอลิซินวันเดอร์แลนด์นะอะไรอะไรไหมอะไรยิงน้ำแข็งอ่ะอ๋อไอ้ฟอร์เซนใช่ไหมอะไรอย่างนั้นทำไมอ่ะแต่อะไรไม่ได้เลยนะแต่ปุ๊บแข็งไปเชื่อว่าอาจจะมีเขาต้องหาวิธีได้อาจจะมีภาคสองได้ใช่ไหมคุณผู้ชมคิดถึงตัวละครตัวไหนส่งมานะครับ442200นะครับมีรางวัลแจกมากมายทางนี้เริ่มจากเสื้อยืดนะคะ Brick Mansion ค่ะจาก M Pictures นะคะครับผมเป็นรูปกระโดด2ตัวเป็นรูป Bricks ด้วยและอะไรเนี่ยคู่โดดคู่เดือดแล้วก็หมวกครับหมวกจาก The Railway Man นะครับครับไทยเขาชื่อคู่คู่โดดคู่เดือดนี่ผมพูดยากคู่โดดคู่เดือดสร้างสรรค์ตามมาด้วยเสื้อยืดอีกหนึ่งตัวครับ Need for Speed ใครดูแล้วมั่งอ่ะมีคนบอกสนุกมากนะน้องชายหนูดูแล้วชอบป่ะสนุกไหมเขาบอกว่าสู้ Fast ไม่ได้หรออ่ะคุณผู้ชมท่านใดดูแล้วส่งมาส่งรถโอ้รถแบบ limited Need for Speed เนี่ยเขามาตั้งแต่เกมละเขาจะเป็นพวกเน้นรถสปอร์ตแพงๆเนาะนะครับแล้วก็มี DVD ด้วยครับครับผมจาก United Home Entertainment นะครับภาพยนตร์เรื่อง Captain Phillips นี่ล็อตนี้นะล็อตนี้เป็น Limited Edition นะครับทำไม เดี๋ยว มาหาคำตอบกันในช่วง Home Entertainment ล็อตนี้เท่านั้นนะครับครับผมคุณผู้ชมมองตาผมดีๆนะครับล็อตนี้เท่านั้นนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในตลาดมีวะนะครับคุณภาพนะผมบอกว่าเหมือนคุณบินไปญี่ปุ่นเลยผมว่านี่ไม่ดีซื้อญี่ปุ่นนะว่าจะมีแค่3แผ่นนะครับแล้ว3แผ่นนั้นอยู่ที่เราครับยังไงอ่ะนี่ก็เล่นเกม RPG เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังในช่วง Home Entertainment จะได้แต่เรามีแล้วไงคุณมีแบบนี้ว่ามีแบบนี้เลยจริงอ่ะคุณลองเปิดดูยังงั้นก็เป็น4แผ่นครับรถเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นไอ้4คนที่ซวยที่สุดในประเทศไม่อาจจะแบบเป็นตลาดเลยว่ะอันนั้นบริษัทซวยแล้วตอนนี้นะครับแล้วใครที่อยากจะเลือกของรางวัลภายในวันนี้นะครับจากของรางวัลทั้งหมดที่เราวางอยู่เต็มโต๊ะนี่ตอบคำถามของเรามาหนังในซองภาพยนตร์ปริศนาของเรานะครับว่าในซองนี้มีภาพยนตร์เรื่องอะไรอยู่คำใบแรกนะคะการต่อสู้ของผู้มีชีวิตอมตะโอ้ยง่ายง่ายโอ้ปั๊บปฏิกะแน่นอนเลยโอ้คนไทยมันบ้าหนังไทยละลายนะพี่โอปั๊บมันอมตะอมตะตาอมตะอมตะหรือว่าแบบเสกทหารได้ด้วยไวไลท์อะไรอย่างงี้ป่ะ
วายไลท์วายไลท์มันอมตะการต่อสู้อมตะอมตะที่บำพายเป็นอมตะไม่ได้หมาพวกนั้นก็ตายได้ไหมเหรอเดี๋ยวก็โดนเสียบหมาตายแต่บำพายอมตะที่บำพายอมตะแต่โดนแดดตายนะเออไม่ตายหรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทายคิดว่าเรื่องอะไรส่งมาครับส่งมาส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตื่นเต้นมากเลยมีหนังเข้าเยอะมากเลยสัปดาห์หน้านะครับจริงเหรอคอมเมนต์ชั้นครับกับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้แค่ได้ยินเสียงหวานๆของคุณแสงระวีก็คงจะไม่ต้องเดาให้เสียเวลาแล้วล่ะครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรกับการโลดโผนโจรทยานเป็นครั้งที่2ของ The Amazing Spider-Man บุรุษผู้ตัดใจไม่ขาดเพราะออกไปสู้กับศัตรูทีไรเป็นได้เหลือเยื่อใยทิ้งไว้ดูต่างหน้าทุกทีไปครับซึ่งกับการกลับมาในครั้งนี้พี่แมงมุมขยุ่มหลังคาก็ต้องมาเจอกับศัตรูตัวฉกาจถึง3รายด้วยกันครับส่วนใครจะชอบพระเอกหรือศัตรูตัวไหนก็ไปเลือกเชียร์กันเอาเองก่อนแล้วกันครับใครชอบมนุษย์ไฟฟ้าก็ไปเชียร์มนุษย์ไฟฟ้าใครชอบกรีนกอบลินก็ไปเชียร์กรีนกอบลินหรือว่าใครชอบแรดหมายถึงไรโน่นะครับอย่าคิดว่าผมปากไม่ดีไปด่าใครเข้าล่ะอ่ะก็ยังตามไปเชียร์กันได้ครับและถ้าหากใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของหนังเรื่องนี้มาโดยตลอดก็จะเห็นได้ว่ามีการปล่อยภาพตัวอย่างออกมามากมายครับทั้งตัวเทรลเลอร์สปอตทางทีวีคลิปสั้นๆที่ได้เห็นกันใน YouTube รวมไปถึงการฉายภาพบางส่วนตามโรงภาพยนตร์เขาก็มีให้ชมกันครับก็เรียกได้ว่าถ้าดูกันทั้งหมดจนครบก็เสมือนหนึ่งว่าดูจบไปครึ่งเรื่องแล้วล่ะครับส่วนอีกครึ่งเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันเอาเองที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านก่อนแล้วกันครับ Amazing Spider-Man และนั่นก็คือภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนังเรื่องอื่นนี่เขากลัวกันจนฉี่หดตดเหม็นกันหรืออย่างไรก็ไม่ทราบถึงได้ไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนกล้ามาท้าชนกับพี่แมงมุมเขาเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปจะมีหนังเรื่องไหนให้ชมกันบ้างก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเพราะ Coming Attraction ยังมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับจ้าวโอ้โหผมอยู่ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเข้าอ่ะนี่มันน่าดูนะแต่ตอนนี้หนังในโรงก็ล้นเหมือนกันไงมันล้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วมันต้องรีบ6 7เรื่องเออกลัวไงก็มันหนีกันมาตั้งแต่ครับท่านอเมริกาแล้วมาเจอเราจะดูเรื่องอะไรกันดีก็ไปเรือเหลืออะไรดูแล้วครับพี่นันวันนี้เนี่ยเราถึงแบบยกย่องพี่พศเว้ยยังไงคะไม่หนีไม่หนีก็พังไปไงพี่ถือว่าใจสู้น่ะให้เดินท่าไปเดินท่าไปเดินท่าไปอ้าวสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับพี่นันต้องเล่านิดนึงเพราะพี่นันเขาดูมาแล้วครึ่งชั่วโมงหนังเรื่องนี้ตอนที่ไปดูครับท่านอเมริกากันทางค่ายเขาอ่ะเขาเอาปูมาคลิปประมาณ3คลิปมั้งรวมกันครึ่งชั่วโมงมาให้ดูใช่ใช่เป็นไงครับพี่นันโอ้สนุกมากต้องบอกว่าโอ้โหทำให้หนังกับตันวันนั้นนี่เหี่ยวไปเลยจริงว่าคือไปดูจบแล้วจะพูดอย่างนี้โอ้สนุกมากครึ่งชั่วโมงโอ้โหเต็มอิ่มคือก็สปอยไปละใช่ฮะเขาให้ดูไงวะเขาให้ดูฉากที่พ่อกับแม่ของพีเตอร์พาร์เกอร์ตายบนเครื่องบินบนเครื่องบินเขาให้ดูฉากที่อะไรวะออดอ้อนกันระหว่างไปหาเควินเควินรับปริญญาแล้วไอ้สไปเดอร์แมนมาไม่ทันสู้กับไดโนอยู่เห็นแล้วด้วยแล้วไม่เห็นไดโนเป็นตัวเห็นเป็นพอเกียร์มาติขับรถแต่ก็มีฉากที่เฮนรี่ออสบอร์นไอ้ตุ่มหนุ่มนั่นน่ะไปตื้อไอ้ตัวยิงไฟฟ้าเจมี่ฟ็อกซ์ให้มันเป็นพวกแล้วก็อีกฉากนึงเยอะนะเนี่ยเจมี่ฟ็อกซ์อีกฉากนึงคือฉากที่เจมี่ฟ็อกซ์กลายเป็นไฟฟ้าแล้วสู้กับสไปเดอร์แมนช็อตแรกโอ้โหนั่นอลังการมากอลังการครบหมดแล้วล่ะจริงๆไฟฟ้าถึงเนี่ยมัน 3D ป่ะ 3D ครับนี่นี่ถึงนี่พี่ไฟฟ้าถึงนี่ใส่แว่นอย่างนี้เข้าไปดูผมจะเห็น 3D ไหมวะไม่น่าเห็นนะครับพี่ต้องใส่ซ้อนอ่ะถ้าเห็น 3D ว่ามี3ชั้นนะต้องใส่ซ้อนอ่ะไม่ๆๆแล้วยังไงเราต้องซื้อแว่นไม่เป็นไรพี่ที่โต๊ะผมเพียบเลยครับโอเคเดี๋ยวให้อันนึงให้พี่ต่อใส่เป็นทอแว่นอันนี้มีหลายแบบนะแต่ว่า
แต่แว่นทรงทอจะไม่มีที่เกี่ยวหูนี่จะหลุดอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวเราเอามาแจกได้ป่ะเรามีอยู่ 3-4 อันที่บ้านโอ้โหไม่ใช่ปั๊มนี่เก่งมากพี่นาเฮ้ยผมมีต้มยำกุ้งด้วยนะต้มยำกุ้งเอาละหนูมีเทอร์โบและต้มยำกุ้งมีอะไรสเต็ปอัพด้วย 3D เออหน้าอย่างผมได้ใส่สเต็ปอัพพวกสเต็ปอัพเหมือนที่ของผมมาแล้วสกรีนสเต็ปอัพใส่เฉยๆนี่ไม่ได้มีดีทรงดีไซน์เลยนะเดี๋ยวนี้มีหลายทรงมากเลยอ่ะแบบไม่กล้าใส่อะไรหลายแบบมากอีกหน่อยจะเป็นไซคลอปอันเดียวยาวๆไม่ดีนะอันนั้นไม่ดีนะมีเหอะคล้ายๆอ่ะนั่นคือหนึ่งเรื่องเดียวที่เข้าสัปดาห์หน้านะครับไปดูมาสัปดาห์หน้าแล้วมาคุยกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนทุกนี้เดี๋ยวไปดูข่าวกันครับนิวส์อัปเดตครับ